ที่จังหวัดขอนแก่นพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดที่บ้านอีเท่าตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักจากฝนทิ้งช่วงมานานทำให้น้ำในบ่อที่ขุดเอาไว้ตอนนี้ใกล้แห้งขอดแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าจะส่งผลกระทบต่อแปลงข้าวโพดที่ปลูกไว้กว่า 3,000 ต้นเพราะว่าตอนนี้ต้นข้าวโพดเนี่ยขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงทำให้บรรดาฝักข้าวโพดต่างๆเขาบอกว่าปีนี้ถ้าสังเกตดูเนี่ยฝักจะเล็กนะฮะโตไม่เต็มที่แต่พี่น้องเกษตรกรบอกว่าแม้ว่าไม่โตก็จำเป็นต้องปลูกแล้วฮะเพื่อต้องหารายได้ระหว่างปลูกข้าวนาปีชาวบ้านบอกว่าหากน้ำหมดบ่อเนี่ยอาจจะต้องเลิกปลูกครับเช่นเดียวกับคนในหมู่บ้านที่ปลูกข้าวโพดรอบๆหนองน้ำเขาบอกว่าก็ต้องเลิกปลูกเหมือนกันนะฮะเราไปฟังเสียงพี่น้องเกษตรกรกันครับข้าวโพดนี่ก็หลายไส้หลายอยู่คือกันถ้าราคาน้ำนิดเดียวบางทีมันก็เหี่ยวร่วงคือกันกระบอกเป็นฟักฟักกระบอกสมบูรณ์ที่มีแต่พวกไอ้มันเลี้ยงมันนี่ที่เป็นโว่บ่สมบูรณ์บ่เต็มเม็ดเม็ดบ่เต็มใส่น้ำไหลอยู่คือกันอันนี้ก็สองสาบนได้ครับอยู่ข้างหลังนี่ตาหน่อยๆขุดๆไว้แต่ว่าก็ขาดไปอยู่แต่ว่าอาศัยว่ามีฝนเทียมนี่เราห้วยมากมั้งหันก็เลยพ่อได้อันนี้ปกติมันได้สูงกว่านี้เด้สิใหญ่กว่านี้อยู่แต่ว่าอันนี้มันคือมันขาดน้ำเนี่ยมันก็เลยเฝ้าเป็นฝัก